2คนนะครับแล้วก็2ลุ่ม1เนี่ยตรงนี้ทรงชัยทำอะไรไม่ได้แล้วครับปาดกลับมาให้ทางโอเซชุนได้ยิงจ่อๆเลยดึงจังหวะหลอกแล้วนะครับแต่ว่าสกิดลูกนี้ก็หลอกรพลไม่ได้นะครับ